ว่าถ้าหากแก้มซ้ายเราโดนตบต้องรู้จักใช้หมัดขวาโต้ตอบไม่ใช่ยอมหรือว่าหลบโอ้กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีตี้นะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบล็อกในแมปโลกูนนะครับผมทุกท่านครับดูนี่ฮะสวัสดีก็คือเบคอนเกย์ผมเหมือนใครครับทุกท่านติ๊กต็อกให้เวลาคิดครับประยูเซอร์ใช่แล้วครับผมเหมือนพี่โตนั่นเองครับทุกท่านก็วันนี้เนี่ยผมจะลองแกล้งเป็นพี่โตในทุกท่านแล้วก็ใส่หัวเบคอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะโจมตีเราหรือเปล่านะผมจะแกล้งเป็นกากาด้วยนะทุกท่านเดินอื่นๆอย่างนี้นะครับพี่โตมาละจ้าไปครับผมไปทดลองกันเลยนะผมใส่หน้ากากแป๊บนึงนะครับผมเห็นเหยื่อแล้วครับทุกท่านก็มีเจ้าตะขาบอยู่ตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทำทดสอบสังคมเป็นเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบทำมันหลายพาร์ทแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำเพิ่มนะโอเคเรามาดูกันฮะเขาจะตีเราหรือเปล่าเฮ้ยไอ้นี่มันพี่โตนี่วะขอจับไข่หน่อยเขาบอกว่าโทโอ้ไม่นะเราไม่ได้ทดสอบเราไปก็ได้ทุกท่านเขาไม่ตีเรานะครับคนนี้เฮ้ยเหมือนเขาลุกอ้าวมีคนตีพี่โตแตกทุกท่านครับผมดักตบเจ้าหมอนี่ฮะโอ้โหมาทำหน้าตาน่าสงสารให้อภัยก็ได้ทีหลังอย่าฆ่าเราอีกนะว่าแต่มีคนเห็นร่างกายเราจริงๆแล้วทุกท่านผมต้องแอบให้เนียนกว่านี้นะครับนี่ไงทุกท่านเบคอนฮะโอ้เบคอนเจอเบคอนครับอุ๊ยอันนี้เป็นคนไทยด้วยฮะ TH โอ้สวัสดีสวัสดีครับพี่โตเขาจะตีเราหรือเปล่าทุกท่านผมจะลองยืนนิ่งๆแล้วกันนะครับโอ้มีหน้ากากหมาป่าด้วยมันคือหน้ากากใหม่นี่นะผมขอต่อยเขาทีนึงนะไปแล้วครับผมอุ้ยโอ้โหเจ้าหมอนี่เฮ้ยทำไมมันตีเราจังอ่ะไอ้เนี่ยผมไม่ไหวแล้วมาทุกท่านจังหวะนี้พี่โตหัวร้อนแล้วนะเฟยคอมโบเดียวเท่านั้นแหละแตกรักชีวิตอย่าคิดซ่ากับพี่โต เป็นไงล่ะซ่าดีนะเก็บกินซะเลยโอเคเซิร์ฟนี้มีแต่คนโหดนะทุกท่านโหสังคมมันทำไมโหดร้ายแท้เนี่ยมันจะฆ่าผมอยู่แล้วโอ้ยเอาใช่ป่ะเฮ้ยเอาใช่ป่ะเฮ้ยฆ่าตายโธ่หัวร้อนเลยมาบอกไนซ์ด้วยนะหน้าอย่างนายไม่มีคำว่าไนซ์มีแต่คำว่าตูดโอเคครับทุกท่านเซิร์ฟนี้เนี่ยเจ้านั่นมันจะต้องฆ่าผมแน่ๆครับเพราะฉะนั้นเราย้ายเซิร์ฟกันดีกว่าจัดไปว้าวมาครับทุกท่านเราอยู่ในห้องนี้เรียบร้อยอุ้ยเจ้าหมอนี่มันดักตบเซฟโซนฮะผมจะเดินออกมาตรงนี้แล้วกันนะดูซิมันจะมาตามตบตูดพี่โตไหมรู้สึกว่าเขาจะไม่ตามออกมานะครับเดี๋ยวผมจะดูหน่อยโอ้เขาไล่ตบคนอื่นนะทุกท่านดูนี่โอ้ยมันร้ายกาจเห็นแล้วทนไม่ได้เว้ยมันบังอาจตบคนอื่นคาเซฟโซนแฮะผมเก็บศพเขาแป๊บนึงโปรดทุกท่านครับยังไงเล่นก็ระวังกันด้วยนะครับผมระวังพวกดักตบเซฟโซนนะเขารู้สึกว่าพวกนี้นี่แบบไม่มีชีวิตชีวามาฮะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูว่าเขาจะตีเราหรือเปล่าผมจะยืนอยู่นิ่งๆนะผมว่า3คนนี้ยังไงก็ไม่ตีเราแน่นอนฮะจริงด้วยครับทุกท่านเขาไม่ตีผมนะอ้าวชิบหอยกูไปดีกว่าโคตรโหดครับอุ้ยเขาตีกันโอเคเราไม่ยุ่งนะโอ้ตรงนี้มีคนฟาร์มอยู่ครับเป็นเบคอนทุกท่านเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะฆ่าเราหรือเปล่านะครับจังหวะนี้เบคอนนายอย่านะเราคิดว่ายังไงนายก็ไม่ตีเราแน่นอนโอ้เขาไม่ตีเราครับผมเฮ้ยแจ๋วเฮ้ยสุดเอ้ยเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่นะนั่นไงกูนึกว่ามึงจะไม่ตีกูมาได้เวลาสังหารโหดเฮ้ยปุ๊บ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 เฮ้ยมันหลบได้แชปเรียบร้อยฮะอะไรข้างหลังเอาโบตาบข้าผม FC พี่เต๋อทุกท่านครับเขาเดินกลับมาฮะแล้วรู้สึกว่าเขาจะตีผมด้วยเอาใช่ไหมฮึฟันตูดแตกครับโอ้โหลายสักอย่างนี้พี่เต๋อชอบโอเคทุกท่านไปฮะอันนี้ให้เขาฟาร์มไปนะครับคือตะกี้เนี่ยผมคิดว่าเบคอนไม่น่าจะตีเรานะครับแต่ว่าอยู่ดีๆเขาก็ตีนะทุกท่านผมเจอคนแล้วครับตรงนู้นเขากำลังเหมือนจะวิ่งตบกันนะครับมาจังหวะนี้เราจะลองไปทดสอบดูสิโอ้โหแต่ผมว่าไม่จำเป็นต้องทดสอบละมั้งผมไปผมน่าจะโดนตีนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะเป็นพี่โตแล้วเดินไปแล้วเปิดกางเกงในโชว์ดูสิว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะทำอะไรเราไหมเมื่อเขาเห็นพี่โตฟึบอุ้ยเขาไม่ทำครับทุกท่านหรือว่าของกูเล็กเกินไป ไม่นะเธอจะมาเมินพี่โตไม่ได้อย่างน้อยก็ทักทายกันบ้างสิโอ้เขาไม่สนใจผมครับทุกท่านก็ยังไงก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับที่เขาไม่รังแกผู้เล่นใหม่นะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดู2คนนี้กันฮะผมรู้สึกว่าคนนี้เป็นเบคอนตัวเดิมนะที่ตีเรานะครับครั้งนี้เขาไม่น่าจะกล้าตีเราละอุ้ยทุกท่านดูครับเขาโดนรังแกทุกท่านจำคำนี้ไว้ว่าถ้าหากแก้มซ้ายเราโดนตบต้องรู้จักใช้หมัดขวาโต้ตอบไม่ใช่ยอมหรือว่าหลบโอ้เบคอนแตกครับทุกท่านโอ้โหตะกี้ผมอุตส่าห์พูดคำคมอ้าวเจ้าหมอนี่
เราว่าเราจะไม่ไอหยังกับนายแล้วนะโอ้โหจังหวะนี้กินศพหน่อยฮะนะครับท่านไปครับผมวิ่งหาคนต่อนะผมรู้สึกว่าเซิร์ฟโลกูลมันก็ยังเดือดเหมือนเดิมนะครับทุกท่านดูนี่ครับโลกูลรักกันครับยืนคุยกันเหมือนเพื่อนนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับปรบมือรอบนี้ผมไม่ใช่เสียงดังแล้วนะเดี๋ยวหลายๆคนแสบหูนะก็โอเคครับผมเดี๋ยวผมย้ายเซิร์ฟแล้วกันนะทุกท่านไปอีกเซิร์ฟนึงแล้วกันนะครับจัดไปโอ้ทุกท่านครับดูนี่ฮะเขาเป็นผู้หญิงนะครับแล้วเขาก็เห็นกระจุ แต่เขาไม่เขินอายเลยนะโอ้ผู้หญิงยุคใหม่โอเคครับทุกท่านไปฮะผมจะทดสอบสังคมนะใส่หน้ากากแป๊บเราไปไหนดีนะอู้เบคอนอยู่ตรงหน้าเราครับทุกท่านว่าเขาจะตีเราไหมหนึ่งสองสามผมว่าตีแน่นอนเบคอนเห็นเราเราเบคอนก็เอฟซีครับพี่เต๋อเรียบร้อย ตีกูทำไมฟันโอ้โหทุกท่านเข้ามาเซิร์ฟก็ตีเราเลยนะครับผมคิดว่าเขาจะไม่ตีเราแล้วอ่ะตอนแรกอุ้ยทุกท่านครับเขาวิ่งหนีผมครับเอฟซีพี่โตค่ะอุ้ยแน่ยังไม่หยุดอีกได้เราจะต้องฟันเธอใช่ไหมฉับๆเรียบร้อยเก็บศพครับเอฟซีพี่โตโอเคครับทุกท่านผมวิ่งมาทั่วเซิร์ฟแล้วนะครับเขาก็ไม่ตีผมเลยนะเนี่ยเขาก็ PVP หรือว่าวอร์แคนกันอยู่นะครับซึ่งเป็นภาพที่แบบเก๋กูดก็โอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับและทุกท่านก็ลองคอมเมนต์มาดูนะว่าเซิร์ฟที่ทุกท่านอยู่เนี่ยยังรังแกผู้เล่นใหม่อยู่หรือเปล่านะครับก็โอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย